มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแบบนี้ก็ได้เหรอครอบครัวจอดรถทางโค้งลงเขาตั้งโต๊ะแคมป์กินปิ้งย่างกันสุดชิลไม่กลัวอันตรายเรื่องนี้มีมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานกรณีโซเชียลเน็ตเวิร์กเวียดนามได้แชร์คลิปวิดีโอและภาพของครอบครัวหนึ่งนะคะที่จอดรถแวะตั้งแคมป์ตรงทางลาดชันลงเขากางโต๊ะล้อมวงกินข้าวบนถนนโค้งอันตรายโดยผู้เป็นแม่กำลังจัดอาหารอยู่บนโต๊ะในขณะที่เด็กๆนั่งกินอาหารสุดชิลค่ะซึ่งข้างๆยังเห็นรถยนต์ของครอบครัวที่ตัวเองนั้นจอดอยู่ทำเอาคนวิจารณ์เป็นวงกว้างเลยค่ะโดยครอบครัวนี้นะคะนำโต๊ะแล้วก็เก้าอี้มากางอยู่กลางถนนทางลาดริมเขากินพื้นที่1ใน2เลนค่ะโดยหญิงที่เป็นผู้ใหญ่กำลังนำอาหารมาจัดเตรียมบนโต๊ะในขณะที่เด็กอีก4คนนั่งล้อมวงกินรอบโต๊ะอย่างมีความสุขค่ะเหมือนชิลๆสุดๆไม่ได้สนใจหากมีรถคันอื่นวิ่งมาด้วยความเร็วอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้มีความสนใจใดๆเลยค่ะอย่างไรก็ตามทันทีที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่นะคะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะโดยมองว่าไม่เพียงแต่สร้างอุปสรรคในการสัญจรบนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังทำให้ตัวเองตกอยู่สถานการณ์อันตรายอีกด้วยเพราะว่าหากเจอโค้งแบบนี้รถคงเบรกไม่ทันพวกคุณก็วิ่งไม่ทันเหมือนกันอย่าล้อเล่นกับเรื่องแบบนี้ทั้งนี้ปัจจุบันมีชาวเวียดนามหลายครอบครัวนะคะที่ชื่นชอบกิจกรรมตั้งแคมป์เพื่อใช้ช่วงเวลาที่ใกล้ชิดพูดคุยกันภายในครอบครัวแล้วก็ดื่มด่ำท่ามกลางธรรมชาติแต่นี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ผู้คนพากันมาตั้งแคมป์อย่างไม่แคร์สถานที่นะคะโดยมีทั้งคนที่มาจอดรถตั้งแคมป์กันบนถนนทางหลวงหรือแม้แต่ทางลาดลงเขาก่อนจะนำอาหารมานั่งกินกันสบายใจไม่สนใจรถคันอื่นที่ขับผ่านไปมาเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ